มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งที่เราจะฆ่าคนได้นานวันเข้านายจะเริ่มเฉยกับความสุขและกับความรักฉันต้องหยุดให้ได้ก่อนจะไม่เหลืออะไรอีกต่อไปกลายเป็นยักษ์ล้มแห่งปีไปแน่นอนแล้วสำหรับหนังแอคชั่นมันระเบิดอย่าง The Expendables โคตรคนที่มหาการ4ที่ทำเงินทั่วโลกไปขนาดนี้เพียงแค่50ล้านเหรียญเท่านั้นจากทุนสร้างที่สูงกว่า100ล้านเหรียญซึ่งมีจุดคุ้มทุนของหนังอยู่ที่200ล้านเหรียญขึ้นไปและคงไม่มีปาฏิหาริย์อะไรที่จะมาช่วยชีวิตหนังได้อีกแล้วเพราะมันได้ออกฉายมาเป็นเวลานานกว่า1เดือนและรายได้ไม่น่าจะไปไกลมากมายกว่านี้ได้อีกแล้วอะไรคือสาเหตุที่หนังแอคชั่นทุนสร้างมโหฬารขนาดนี้แถมยังมีดาวบู๊ตัวท็อปๆทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าที่ยกทีมมาประชันกันจนล้นจอกต้องพบกับความล้มเหลวอย่างคาดไม่ถึงแบบนี้เดี๋ยววันนี้แอดจะมาชำแหละหนังเรื่องนี้ให้ฟังแม้ว่าหนังจะล้มอย่างไม่เป็นท่าไปแล้วแต่สำหรับผู้ชมชาวไทยอย่างเราก็ยังอดที่จะภูมิใจไม่ได้ที่มีนักแสดงจากประเทศไทยของเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับหนังถึง2คนนั่นคือจาพนมและเดี่ยวชูพงทั้ง2คนมีบทบาทบนจอแค่ไหนเป็นเพียงแค่ตัวประกอบที่ออกมาแค่ฉาก2ฉากแล้วตายหรือเป็นตัวละครที่สำคัญของเรื่องโดยเฉพาะบทบาทของจาพนมเขาเด่นเขาเดือดหรือเขาดับเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังกันโดยละเอียดครับแต่ก่อนอื่นเรามาพูดถึงตัวหนัง The Expendables กันก่อนครับบทที่1โคตรคนทีมมหากาลอย่างที่เรารับรู้กันนะครับว่าหนัง The Expendables โคตรคนทีมมหากาลนี้เป็นภาพยนตร์แอคชั่นแฟรนไชส์เรื่องดังที่มาจากการริเริ่มของซินเวสเตอร์สตอลโลนและมีการสร้างกันมาถึง4ภาคแล้วของปู่สตอลโลนมันหมดไปจนแทบไม่เหลือแล้วก็แง่ละปู่แกอายุจะ80แล้วนี่จะให้มาสดใหม่ใจเกินร้อยเหมือนนักบูรุ่นหนุ่มๆมันคงไม่ไหวแล้วและหนังแอคชั่นรวมดาวระเบิดภูเขาเผากระท่อมแบบนี้ก็ตกกระแสและไม่เหลือมนต์เสน่ห์อะไรที่จะคอยดึงดูดใจให้ผู้ชมตีตั๋วเข้าโรงเพื่อจะไปดูเหล่าคุณปู่รุ่นเลยแซยิดมาเล่นบทบู๊กันจนซี่โครงบานอีกแล้ว 2. บทภาพยนตร์ที่ห่วยเป็นที่รับรู้กันว่าหนังบู๊ใหม่ๆในยุคสมัยปัจจุบันนั้นนอกจากจะต้องมีฉากแอคชั่นที่โคตรเรียวแบบเล่นจริงเจ็บจริงหนังยังต้องมีบทภาพยนตร์ที่ชาญฉลาดและหาเหตุผลที่ดูแล้ว make sense เพื่อที่จะมารองรับตรรกะว่าทำไมพระเอกกับผู้ร้ายจึงต้องมาไล่ล่ากันแบบเอาเป็นเอาตายแถมยังต้องมีบทสรุปที่ดูแล้วน่าเชื่อถือว่าทำไมพระเอกถึงต้องดีแล้วทำไมผู้ร้ายถึงต้องร้ายไอ้ประเภทจู่ๆก็โผล่มาตีกันโดยไม่มีเหตุมีผลอันสมควรแถมลงท้ายด้วยการที่ผู้ร้ายถูกยิงตายพระเอกกับนางเอกได้กันและมีพระรองเป็นร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมาบทห่วยๆอย่างนั้นเอามาสร้างวันนี้รับรองไม่มีคนดูและ The Expendables 4ก็เป็นแบบพี่แอดว่ามาล้วนๆเลยครับครับ 4.1 Sylvester Stallone ที่นอกจากบุญเก่าจากหนัง Rocky และ Rambo จะถูกใช้ไปจนเกือบหมดแล้วยิ่งมาลดระดับจากการเป็นนักแสดงนำให้กลายเป็นเพียงตัวละครสมทบที่โผล่มาแค่ตอนต้นเรื่องกับท้ายเรื่องมันจึงไม่มีอะไรที่จะช่วยต่อลมหายใจของหนังได้เลย 4.2 The Love Rundgren แม้จะอยู่คู่กับแฟรนไชส์มาถึง4ภาคแต่ก็มาแบบอยู่ไปงั้นๆแหละไม่มีลูกเด็ดลูกขาดที่จะฝากฝีมือไว้ให้ได้จดจำ 4.3 50 Cent ถึงจะดูโดดเด่นทั้งด้านการร้องเพลงแต่ถ้าให้พูดถึงทั้งด้านการแสดงแล้วพี่แกก็ยังเล่นได้เป็นธรรมชาติเหมือนเดิม
คือเล่นได้แข็งเอามากๆเหมือนกับที่เคยเล่นมาแล้วในหนังบุ๊กเกรดบีเรื่องก่อนๆอีกกว่า587เรื่องเรียกว่ามาให้เปลืองแอร์ไทม์และเปลืองงบสร้างกันเฉยๆนี่แหละ 4.4 แอนดี้กาเซียที่ถึงแม้จะหล่อใสกระชากใจสาวเอามากๆแต่นั่นมันก็ในหนังเจ้าพ่ออัลคาโปนในปี1987โน่นมาปีนี้อายุ67แล้วจึงไม่เหลือความหล่อความใสอะไรที่จะมาช่วยให้ดูโดดเด่นได้อีกยิ่งมาอยู่ในบทภาพยนตร์ที่แสนห่วยก็ยิ่งทำให้ลุงแอนดี้ดูแย่ไปกว่าเดิมพูดถึงหน้าเก่าๆไปแล้วเรามาพูดถึงนักแสดงหน้าใหม่ๆที่เข้ามาร่วมแจมในเรื่องกันมั่งซึ่งก็บอกได้เลยว่าแทบไม่ช่วยตัวหนังอะไรได้เลย 4.5 เมแกนฟ็อกซ์แม้จะยังสวยและเซ็กซี่อย่างไม่เสื่อมคลายไม่ต่างจากตอนที่เล่น Transformer ในปี2007เท่าไหร่นักแต่ในการเล่นหนังนั้นจะอาศัยความสวยอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีทักษะทางด้านการแสดงและต้องอยู่ในบทที่ดีด้วยซึ่งกับบท CIA สาวที่เป็นแฟนเก่าของลีคริสต์มาสนั้นมันดูไม่เข้ากับเธอเอามากๆคือมันดูไม่น่าเชื่อถือแม้แต่นิดเดียวว่าตัวละครตัวนี้จะเก่งจนสามารถเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจสุดอันตรายได้ 4.6 เลวีทรานที่เป็นถึงสาวงามระดับตัวท็อปเป็นซูเปอร์โมเดลสาวแถวหน้าของฮอลลีวูดแต่ด้วยบทที่แทบไม่มีที่มาที่ไปเธอเป็นใครมาจากไหนเก่งกาจอะไรถึงได้มาเข้าทีมนี้หนังก็ไม่มีเวลาปูอะไรให้เลยสุดท้ายก็เอาคนงามมาเสียของ 4.7จาคอบซิพิโอหมอนี่เป็นใครมาจากไหนไม่รู้ที่เข้ามาเล่นเป็นลูกชายของแอนโทนิโอแบนเดอรัสและพยายามก๊อปบทนักบู๊ปากมากของแบนเดอรัสจากภาค3แต่มันทำได้ไม่ถึงแถมคิวแอคชั่นก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรเรียกว่านี่เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่มีอะไรให้จดจำด้วยเช่นกัน 4.8 อีโก้อูไวส์ผมประโคมประชาสัมพันธ์และตัดตัวอย่างออกมาอย่างเจ๋งว่า 4.10เดี่ยวชูพงษ์แรกเริ่มเดิมทีแค่รู้ข่าวว่าเดี่ยวชูพงษ์ได้มีโอกาสไปร่วมงานกับหนังเรื่องนี้คู่กับจ่าพนมก็ดีใจแล้วได้ทำงานเบื้องหลังเป็นสตันให้จ่าก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่เจ๋งสุดๆและพอเอาเข้าจริงๆเขากลับมีโอกาสได้ออกหน้าจอในฐานะนักแสดงด้วยก็ยิ่งน่ายินดีไปกันใหญ่แม้จะออกมาแค่ฉากเดียวและไม่มีบทพูดอะไรแต่ก็คงได้ประสบการณ์และได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยเลยทีเดียว 4.11 จาพนมแม้จะไม่ได้มีบทในการเดินเรื่องทั้งหมดแต่กับบทพยัคฆ์ซ่อนเล็บที่มีความสำคัญต่อเนื้อเรื่องเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าไม่มีเขาเจสันสเตทแทมก็ไปไหนต่อไม่ได้เพราะไม่มีเรือได้มีฉากแอคชั่นเดือดๆตีคู่สูสีกับเจสันซึ่งถือได้เลยว่าบทเดชาของจานั้นเป็นพระรองของเรื่องได้เลยได้โชว์คิวบูเจ๋งๆแต่ก็ไม่เจ๋งเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับองค์บักเพราะมันใช้สลิงกับ CG แบบฝรั่งเลยไม่ได้ความมันส์แบบเล่นจริงเจ็บจริงในสไตล์ของจาพนมแต่ก็มีบทพูดเจ๋งๆคมๆที่ช่วยส่งเสริมคาริสมาให้กับจาได้อย่างมากแม้จะเด่นและเล่นได้ดีขนาดไหนแต่เมื่อมาอยู่ในหนังที่ห่วยแทบทั้งเรื่องเป็นแค่หนังเกรด B ที่มีทุนสร้างร้อยล้านพี่จาเลยไม่ได้เจิดจรัสอย่างเต็มที่เอาไว้เรื่องหน้าจัดมาให้เต็มคาราเบลเลยนะพี่ขาวทังกูอยู่ไหน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 บทที่5ภาคไทยพาเจ๋งไม่เพียงแต่ในอเมริกาและในตลาดโลกเท่านั้นที่รายได้ของหนังมีแต่สารวันเตี้ยลงจนน่าจะกลายเป็นยักษ์ล้มตัวใหญ่แห่งปีในเมืองไทยก็เช่นกันที่แค่เปิดตัวในสุดสัปดาห์แรกท่าทางก็ไม่ค่อยดีละเพราะหนังทำเงินไปแค่ 4,600,000 บาทเท่านั้นเทียบไม่ได้เลยกับหนังภาค3ซึ่งออกฉายในปี2014ที่ทำเงินเปิดตัวไปได้ถึง 14,500,000 บาทเลยทีเดียวและหนึ่งสิ่งสำคัญที่มีส่วนทำให้หนังทำรายได้ล้มเหลวในบ้านเรานั่นก็คือเสียงภาคไทยครับที่มีผู้ชมบ่นกันระงมว่ามันเป็นหนังภาคไทยที่แย่จนแทบไม่อยากตีตั๋วเข้าไปดูนั่นอาจเป็นเพราะว่าผู้ชมนั้นติดหูกับเสียงภาคไทยของทีมภาคพันธมิตรที่ผูกขาดภาคหนังทั้ง3ภาคก่อนหน้าพอมาเปลี่ยนทีมภาคในภาคนี้ที่แม้จะเป็นนักภาคระดับตัวท็อปของวงการอย่างป๋าจักรีหานวิชัยและมนตรีเจนอักษรก็ตามแต่ผู้ชมก็คุ้นเคยกับเสียงของสโตโลที่ภาคโดยพี่โต๊ะพันธมิตรไปแล้วเมื่อเปลี่ยนมาเป็นอปุมนตรีที่แม้จะมีเสียงหล่อไม่แพ้กันแต่ผู้ชมกลับไม่ยอมเปิดใจ
รวมถึงเสียงของ The Love Rundgren ที่ควรเป็นเสียงใหญ่ๆห้าวๆอย่างเสียงของอาเครียงพันธมิตรพอเปลี่ยนมาเป็นเสียงเบาๆแห้งๆของหน้าต่อยเซมเบ้มันเลยฟังดูเงาๆดูคิคุอานโนเนแทนที่จะน่าเกรงขามเหมือนเสียงของอาเครียงโอกาสสุดท้ายปล่อยตัวประกันไปอย่าเปลี่ยนจากควายเป็นสัตว์อื่นไหมอย่าเปลี่ยนคนเลยนะฉันไหวไอ้กล้องเนี่ยหมอตาตักมาให้ยังเก็บสองคนทางขวายังไม่ไวเหมือนเมื่อก่อนล่ะมันคือเก่ากว่านี้มันยังไงไม่นับการภาคนอกบทที่เป็นเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวของทีมภาคพันธมิตรพอให้ทีมภาคของช่อง7มาภาคนอกบทแบบนี้บ้างมันเลยกลายเป็นเรื่องน่าขำมากกว่าที่จะกลายเป็นความฮาไม่เชื่อลองฟังมุกต่างๆเหล่านี้ดิว่าฟังแล้วมันปังหรือมันแป๊กพวกขวานมาด้วยเหล่านี้ทำไมมาแค่นี้ต้องพกขวานมาด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าภาคไทยจะเลวร้ายไปทั้งหมดมันมีส่วนที่ดีซ่อนไว้อยู่นิดหนึ่งนั่นคือเสียงภาคของจ่าพนมที่พี่จ่าตามมาให้เสียงด้วยตัวเองซึ่งตอนแรกแอดก็คิดอยู่ว่าจะไหวเหรอการเอาดารามาภาคหนังนี่มันพากันพังมานักต่อนักละต่อให้เป็นการภาคเสียงของตัวเองก็ตามเถอะเพราะศาสตร์ในการเล่นหนังกับการภาคมันคนละเรื่องกันเลยทีเดียวแต่กลายเป็นว่าแอดต้องเซอร์ไพรส์เพราะพี่จ่าภาคออกมาได้อย่างมืออาชีพภาคได้อารมณ์ภาคได้เข้ากับบริบทโดยเฉพาะการภาคคำคมในตอนที่นั่งเรือกับเจสันสเตทแฮมที่แอดตัดมาเป็นฉากเปิดคลิปนี่แหละในฐานะอดีตนักอยากภาคเก่าแอดการันตีได้เลยว่าพี่จาแกภาคได้ผ่านจริงๆสรุปแล้วก็คือแม้จะได้เล่นในหนังเจ๋งยับแห่งปีแต่ด้วยคาริสมาและบทที่เหมาะกับตัวทำให้พี่จาพนมของเราได้แจ้งเกิดและเฉิดฉายได้เท่าที่บทในหนังจะเอื้ออำนวยแล้วงานนี้ไม่มีเสียของบอกเลย